เฮ้สวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงหลังจากที่เราได้ทำงานมาระยะหนึ่งเนี่ยนะเราเห็นภาพรวมของคดีความต่างๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะถ่ายทอดไปสู่สาธารณชนได้ยังไงที่จะให้เขาเข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็มีความประทับใจมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตรวมพลังกันโดยเฉพาะในแง่ของเยาวชนคนรุ่นใหม่อันนี้สำคัญมากเราจะต้องจัดทำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโดยตั้งโจทย์ไว้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนให้ได้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต้องมีวัฒนธรรมที่ไม่เอากับการโกงเด็ดขาดผมอยากให้มันเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายของการทำงานของปปช.งานป้องกันการทุจริตเนี่ยก็คืองานที่จะต้องให้การศึกษากับผู้คนให้ความรู้นะแล้วก็ความคิดที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งกว่าการปราบอีกนะเพราะว่าปราบเท่าไหร่ก็ปราบไม่หมดหรอกนะเพราะว่ากิเลสของคนเนี่ยนะมันมีอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งถ้าเขาเป็นคนอ่อนแอเขาเป็นคนที่ไม่ได้รับการปลูกฝังมานะอย่างดีเนี่ยในเรื่องของการต่อต้านทุจริตเนี่ยเขาจะไปตามกระแสมันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราต้องเอาคดีมาให้ดูแล้วก็ให้เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงก็เข้าสู่ความคิดที่ว่าจะป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ให้ซ้ำรอยซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากเลยผมก็มีความหวังกับเยาวชนนะฮะอย่างยิ่งเลยนะฮะเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในสังคมมีชีวิตอยู่ในโลกอีกยาวไกลควรที่จะต้องมีจิตสำนึกที่เสียสละพอมันขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมต้องเลือกเอาที่จะเดินตามจิตสำนึกสาธารณะก็คือผลประโยชน์ส่วนรวมต้องเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนผมหวังว่าพิพิธภัณฑ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเป็นบ้านเมืองของเยาวชนที่มีจิตอันบริสุทธิ์ก็ขอฝากตรงนี้ไว้กับหลานๆก็แล้วกันลูกๆหลานๆที่จะรับช่วงต่อไปผู้ใหญ่